รู้สึกเอ๋ภูมิใจจริงๆเลยว่าไม่น่าว่าลูกของผมนี่จะถึงขนาดนี้แต่ว่าผมก็ยอมยังไงก็จะให้ลูกเดินหน้าต่อไปเป็นคนอยากจงไม่เกี่ยวขอว่าไม่มีเบียร์ขอว่ายอมไม่กินนะให้ลูก40 บาทจริงนะรู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มใจที่สุดเลยตั้งแต่เป็นนู้นมา 30 กว่าปียังไม่มีนักกีฬาแบบนี้พอมาถึงเวลานี้เราก็ดีใจที่สุดเลยส่วนมากมันไม่มีแบบนี้พอมาถึงช่วงนี้ประจักษ์ศิลาและก็มวยไทยก็ฝากเพื่อนๆและพี่น้องทุกท่านนะก็ฝากใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ครับก็หันมาเล่นกีฬาก็ดีครับด้วยต้านภัยยาเสพติดใช้ชีวิตแบบชาวบ้านปกติแต่เวลาว่างแล้วก็มาออกกำลังกายได้ถือต้านภัยยาเสพติดด้วยนะครับเป้าหมายของเราก็น่าจะเอามวยโกนเตือให้ได้นะครับนายกตั้งเป้าหมายไว้5 เหรียญทองตรงภาพภูมิใจเอาความดีนี้ไปถ่ายทอดกับน้องต่อไปและอย่าเพิ่งแค่นี้ต้องแบ่งเป็นขยันฝึกซ้อมต่อไปกีฬาสร้างคนคนสร้างชาตินะครับเห็นได้จากความสำเร็จก้าวแรกของโครงการเช่นสายฝนรัตนพานุเด็กไทยมุสลิมจากยะลาได้แชมป์มวยปูนเสือเป็นผลผลิตจากค่ายมวยรัตนพานุของสปท.ที่ใช้ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาสนับสนุนให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและป้องกันการถูกดึงไปเป็นแนวร่วมในการสร้างความรุนแรงในพื้นที่สายจังหวัดชายแดนภาคใต้